ไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันว่ารัฐบาลกะพร้อมสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะพร้อมขอให้ผู้ประกอบการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการพัฒนาในระดับภูมิภาคและเอกลักษณ์ของชาติค่ะ มอมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่หรือสตาร์ทอัปปี2559ระดับเบื้องต้นด้วยการอบรมหลักสูตรสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจจำนวนกว่า250รายซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าสําหรับการส่งเสริม SME พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้คิดค้นระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วคือศูนย์ราชาการสะดวกเพื่อรองรับธุรกิจสตาร์ทอัพและอีกหลายโครงการซึ่งหากผู้ประกอบการเกิดปัญหาติดขัดในข้อกฎหมายกฎระเบียบข้อกําหนดรวมถึงความล่าช้าในการให้บริการสามารถแจ้งไปยังศูนย์บริการประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรีได้ ส่วนการดําเนินธุรกิจนะคะขอให้มองหาธุรกิจที่เหมาะสมสร้างสารรค์เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมและดํารงเอกลักษณ์ของชาติพร้อมทั้งช่วยส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ในส่วนภูมิภาคด้วยค่ะ